แต่เรื่องของปัญหาของการเลือกตั้งอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นปัญหา<ๆ>ที่อยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนานแล้วก็มีพัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆนะคะพัฒนาการที่ว่าคือเรื่องของราคาค่าตัวค่าหัวค่าไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือทั้งทั้งเรื่องของราคาที่มันขึ้นรูปแบบรูปแบบการทำงานของการจ่ายเงินในต่างๆเนี่ยก็พลิกแพงสลับซับซ้อนมากขึ้นค่ะนี่มี มีข้อมูลจากอาจารย์วันชัยสอนสุริสมาชิกุศที่สภานะคะท่านตั้งกระทู้ถามสดถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรื่องของการเลือกตั้งนายกอบตอน,นี่แหละค่ะอาจารย์วันชัยบอกว่ายืนยันเลยนะคะกล้าสาบานกล้าสาบานให้เป็นให้ตายกลางห้องประชุมเลยว่ามันมีการซื้อเสียงกันจริงๆเพียงแต่ว่าอาจารย์เนี่ยจะไม่สามารถหาหลักฐานมาโชว์ในกลางห้องประชุมได้ แต่บอกเลยว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมีการจ่ายเงินซื้อเสียงตั้งแต่2 0 0ถึง2,000บาทหรือบางพื้นที่ปริมณฑลหัวละหมื่นก็มีโอ้โหหัวละหมืน่หนหัวละหมื่นนะ่ออะแต่<ะ>อาจารย์พูดอย่างนี้เนี่ยก็แปลว่าอาจารย์เองก็คงจะมีหลักฐาน<ะ>มีข้อมูลนะ,นะคะแต่อาจารย์บอกไม่ขอเอ่ยก็แล้วกันว่าเป็นจังหวัดอะไรก็เลยอยากจะขอถามกระทรวงมหาดไทยว่าจะยังไงจะสนับสนุนส่งเสริมไม่ให้มีการทุจริตได้ยังไงบ้าง และขอฝากรัฐมนตรีว่าจะปลุกจิตสํานึกประชาชนได้อย่างไรเมื่อวานคุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ลุกขึ้นชี้แจงนะคะว่าการเลือกตั้งอบตอครั้งนี้มหาดไทยก็ประสานอย่างใกล้ชิดก,กับกกตให้การเลือกตั้งบริสุิยุติธรรมส่วนการเลือกตั้งระดับอบตอเบื้องต้นพบข้อร้องเรียน89เรื่องขั้นตอนต,อนต่อจากนี้กกตก็จะไปสอบสวนใหเได้ข้อยุตินะคะโดยมหาดไทยจะร่วมมืออย่างเต็มที่และข้อมูลเรื่องของการ จากมหาสไทยเนี่ยระหว่างปี50ถึงปี58พบว่ามีการชี้มูลความเสียหายจากความิร่ำรวยผิดป,ปกติ520,000ล้านบาทแต่ในส่วนของท้องถิ่นที่มี7,800แห่งพบมูลค่าความเสียหาย158ล้านบาทหรือว่าคิดเป็น0.04%พร้อมกับยืนยันว่ามหาสไทยไม่ได้ต้องการให้เกิดเรื่องทุจริตในระดับท้องถิน่นแต่ต้องออกมาตรการกำกับท้องถิน่นเช่นการทำกฎหมายเข้าชื่อเพื่อถอดถอนองค์กรปกครองท้องถิน่น โดยคาดว่าเราเร็วนี้จะเสนอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไปครับคือประเด็นที่อาจารย์วัญชัยยกขึ้นมาเนี่ยอูดกันองตรงเนี่ยนะต่อให้อาจารย์วัรชัยไม่หยิยกขึ้นมาพูดเนี่ยคนในสังคม,มก็พูดกันะนะว่ามันมีเรื่องแบบนั้นแบบนี้แต่ว่าเราก็ไม่ได้บอกว่าทุกที่มีการใช้เงินหมดรหรือทุกคนที่ไปลงคะแนนเนี่ยไปลงคะแนนเพราะได้เงินนั้นก็จะเป็นการาพูดเหมารวมเกินไปนะค,ะครับแต่ว่ามันเกิดขึ้นเยอะ มันเกิดขึ้นเยอะพูดแบบนี้ละกันนะครับไม่ใช่ลองถามคุณผู้ชมดูนะครับใครมีข้อมูลในพื้นที่ในบ้านตำบลผมเป็นอย่างไงาน,นี้เนี่ยเล่าสู่กันฟังได้นะคือมันก็มีพัฒนาการอนะเรื่องการจ่ายเงินจ่ายทองเนี่ยนะครับตั้งแต่ไหนแต่ายมาแล้วเนะี่ยแล้วมันก็แก้ยากคุณนันทิยาผมเล่าให้ฟังนี่ผมเนี่ยก่อนหน้าจะมาจัดรายการเนี่ยเคยไปรับจ้างหาเสียงค่ะนะ คือตั้งแต่เป็นนักศึกษาก็ไปรับจ้างแบบขายแรงงานเนี่ยไม่รับจ้างแจกไปปิวอะไรอย่างนี้นะออในวันละ2อง้หจนกระทั่งว่าประสบการณ์เยอะๆอะไรมากขึ้นก็ขึ้นชั้นเป็นผู้อํานวยการเลือกตั้งโโคือคนวางแผนทั้งหมดเลย<อ>นายเขตบุกคุณนันทญาลองเนี่ยผมจะจัดก,การทั้งหมดว่าผมคุณต้องทรงนี้เสื้อคุณต้องแบบนี้นะ,ะสโลกแกนคุณต้องแบบนี้ป้ายคุณต้องสีนี้นะคุณไม่ต้องยอกมือไหว้มันเชยอ,อย่างงีนอย่างนี้เียผมจะออกแบบเขียนนโยบายให้ด้วย นะเทศบาลไหนเทศบาลผมไปเขียนนโยบายมาให้แล <gegen violin> <warfare> ้วนะเขาจ้างมาหรอเขียนไปแต่นี้ไม่ได้ทำแล้วเนาะอ่าตังไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมตัวเองไม่ได้ทำแล้วไม่ทำแล้วมีคนมาติดต่อเห็นโฆษณาอันตรายอันตรายยุคมีอันตรายนะคือเราก็พบความจริงอ่ะบางพื้นที่เนี่ยนะคือไปเดินเนี่ยไปเดินแจกไอ้ใบปลิวไอ้แผ่นยับเลขบัตรยําเบอร์เลยนะเข้าไปนี่ ชาวบ้านถามเลยชาวบ้านดีมากอ๋อนั่งก่อนไอ้นุนั่ะแล้วผู้สมัครไม่มาเหรอเขาอยากเห็นหน้าผู้สมัครเขาว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าลูกชังมาแล้วลูกรักยังไม่มาเลยเนี่ยพูดเป็นภาษาถิ่นนะแต่ผมพูดเป็นภาษากลางให้ฟังลูกชังมาแล้วลูกชังช้างแปลว่าเกลียดเนี่ยแต่ว่าลูกรักยังไม่มาลูกรักคือใครผมก็ไม่เข้าใจผมก็ถามทีมงานเพราะว่าครับพูดเป็นภาษาท้องถิ่นทีมงานบอกว่าลูกชังก็คืออีกเบอร์หนึ่งนะพี่ คู่แข่งเราเนะี่ย oh. คือมาแล้วคือเอาตังค์มาให้แล้ว oh. แต่ลูกรลักคือผู้สมัครเราเนี่ยเขาอชอบ oh. คุณยายเนี่ยเขาชอบแต่ยังไม่มายังไม่มาคือตังค์ยังไม่มา <laughs> ไม่ใช่ว่าแม่มาหาคือตังค์ยังไม่มา oh. คือเขาเลือกแน่แต่ต้อง oh. ได้ตังค์ oh. คือบางคนคิดแบบนี้ค่ะ <c oughs> ถ้าไม่ได้ตังค์เนี่ย ก็จะไม่เลือกให้มากน้อยก็ต้องให้นะคุณคุณให้สมมติคุณให้500อเนี่ยนะคุณเป็นลูกช้างเนี่ยนะผมให้300อเนี่ยบวกกับคะแนนนิยมชมชอบผมได้คะแนนพอหรอไม่ต้องให้มากกว่าใช่ไหมอ่าคือคือคือต้องให้แม้ว่าให้น้อยกว่านิดนึงไม่เป็นไรแต่บวกคะแนนพิสว่าดเข้าไปอ๋อไิสว่าค่ะหรือบางทีมันอยู่ที่อีกที่หนึ่งเนี้ยใช้เวลานิดหนึ่งผมก็จะแนวหาเสียมคือเน้นปลาใสคือให้ความรู้ชาวบ้านว่าคนมาฟังนี่แบบ ชอบใจละเม็ดสายมันมากเลยสุดยอดอ่าสุดยอดเลยลงมาถามไม่มีแนวกันลืมเระแล้วก็คืนอะไรแนวกันลืมคืออะไรคะแนวกันลืมก็คือเครื่องที่แบบติดตัวไปหน่อยจะได้ไม่ลืมอ๋อติดไหมติดมือนิดหนึงจะได้จําได้ว่าอ๋อเบอร์นี้เบอร์นั้นอ่านะแต่เรื่องนี้มันพัฒนาไปอีกไกลแล้วนะเออแต่อีเรื่องอย่างเงี้ยนะน่ยนอกมันเป็นเรื่องของจิตสํานึกข้างในส่วนหนึ่งด้วยนะว่าเราจะเราจะ เห็นดีเห็นงามกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งกรณีของสิ่งที่อยู่ข้างในใจเนี่ยกกตมหาไทยหรือใครก็ไม่สามารถที่จะไปไปจัดการได้แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันเชื่อว่านะฉันเชื่อว่ามันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อย่างที่เกิดขึ้นที่บุรีรัมย์ที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ข่าวแรกเลยว่าถ้าหากว่าชาวบ้านเลือกมาแล้วไม่ทํางาน<อ>หรือทํางานไม่เข้าตาไม่เข้าเป้าเนี่ยการเลือกตั้งครั้งต่อไป ชาวบ้านก็จะเป็นคนสั่งสอนะนะคะแต่ไม่ใช่ว่าแจกเงินแล้วจะได้เป็นเป็นหลักปัปปปปปปกกาวนะคุณจะได,ได้ได้ได้รับการเลือกตั้งนะใช่ค่ะหลายพื้นที่เนี่ยนะครับอย่างที่คุณนันยาบอกได้รับการสั่งสอนไปเงินเอาค่ะนะเงินเอาแต่ไม่เลือกเงินเอาแต่ไม่เลือกหเ,อเหมือนที่เขามีคําฝันนะ,ะรับเงินหมากาอีกเบอร์หนึ่งอะไรอย่างนี้นะชาวบ้านเขาจะคิดแบบนี้แหละหรือบางทีก็รับเงินไปแต่ว่าโอเคคุณก็ทํางานด้วยนะถ้าผมรับเงินคุณรอบนี้แล้วคุณไปเป็นอบตเป็นนายก แต่ทางานไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยอย่างงี้นะก็เดีย๋ยหวังเลยอรอบหน้าก็อาจจะรับแต่ไม่รับก็ว่อ,วกอกั้ไปผ่านไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันจะต้องทำต่ตอๆก็คือในะส่วนของชาวบ,บ้านกนะ็คือว่าการติดตามการตรวจสอบการใช้ใจ่ายงบประมาณของเราเนี่ยผมเห็นหลายที่นะอบตอหรือท้องถิ่นเนี่ยถนนนะบางทีผมก็ไม่เข้าใจนะเอาไปสร้างถนนที่แบบไปตามหลังบ้านคนอะ แล้วมันก็ไม่ค่อยมีบ้านคนเลยอะไรอย่างี้นะหลายพื้นที่เป็นอย่างนี้นะคือการเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่าช่วยกันตรวจสอบนะคะก็ในเมื่อช่วยกันเลือกได้มาแล้วเนี่ยก็ต้องตรวจสอบกันต่อไปถึงการทำงานนะคะแล้วก็ กฎหมายก็เปิดช่องให้ร้องเรียนได้นะคะเหมือนที่เมื่อสักครู่รัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณีบอกกันนะคะว่าจะมีเรื่องของการออกมาตรการกำกับท้องถิ่นให้สามารถเข้าชื่อถอดถอนองค์กรปกครองท้องถิ่นได้กำลังจะเข้าสู่การเ,เสนอในสภาถ้าอนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะได้ติดตามการทำงานของอบตอที่ท่านเลือกมานะคะเพราะว่าถือว่า การเลือกตั้งรอบนี้เนี่ยมีความใกล้ชิดกับประชาชนที่สุดเลยนะคะถนนหนทางไฟฟ้าสองสว่างเนี่ยอันเนี้ยเกี่ยวข้องกับอาบาตอทั้งนั้นเลยหลายที่ที่ทำการอาบาตอเนี่ยใหญ่โตมโหนลานแบบใ,ใหญ่มากนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชาวบ้านถนนหนทางไฟฟ้าไม่ได้เรื่องอ,ะอ่ะคืออาบาตอบางแห่งเนี่ยงบเป็นร้อยล้านอ่ะคะ่งบย <ก S 2> เยอะค่ะอาบาตอเขาจะมีชั้นหนึ่งชั้นสองคือแล้วแต่ว่า งบประมาณที่ได้รับาภาษีที่เก็บได้นะบางแห่งเนี่ยร้อล้านต่อปีเนี่ยก็มหาศาลอยู่นะครับ